แม่สิคะว่ารอบนี้เราเรียนโปรเจกต์เรื่องอะไรลูกโรงพยาบาลเรื่องโรงพยาบาลใช่ไหมคะและอาโนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่อาโนเคยเห็นเคยไปมาหรือเคยไปที่ไหนมาบ้างคะที่โรงพยาบาลกับใครคะกับพ่อแม่โอ้คุณพ่อคุณแม่เป็นหาคุณหมอเหรอคะน้องปิ๊งลองเล่าสิคะว่าน้องปิ๊งเนี่ยอยากทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลของเราบ้างคะลูกลองเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังสิหนูอยากทำอะไรบ้างคะอยากทำอะไรของพ่อเลยค่ะลูกทำยาครับทำอะไรนะคะทำยาอ๋อทำยาอยากเป็นพี่ฝันแล้วค่ะแม่น้องต้าเชื่อลองเล่าให้พี่เชอร์โบฟังสิว่าโรงพยาบาลที่หนูเคยเห็นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนสวัสดีครับเพราะกันนะคะในโรงพยาบาลนอกจากจะมีคุณหมอมีพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะมีใครอีกคะที่เขาคอยรักษาคนไข้เหรอลูกคุณหมอใครบ้างคุณหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอใส่เสื้อสีอะไรสีขาวคุณหมอใส่เสื้อสีขาวแล้วคุณหมอเขาทำหน้าที่อะไรลูกตรวจคนไข้โอ้ตรวจคนไข้ไปรักษาตัวเขาจะจ่ายอะไรให้เราคะเขาจ่ายยาให้เราหรอและอันไหนคือยาไหนผลงานที่เป็นยาหนูหยิบให้คุณพ่อคุณแม่ดูสิอันไหนยาอันนี้ทำจากอะไรคะบอกเลยนะคะนี่พี่พีนะคะชื่อเราชีวินใช่ไหมอ่ะเรอันไหนแอมบูแลนด์ที่เราโบไม่รู้จักเดี๋ยวเขาให้ดูหน่อยได้ไหมคะไหนโอ้อันไหนยืนเป็นแอมบูแลนด์ของเราใช่ไหมพี่พีอาร์ยาบุญเลยค่ะช่วยชีวิตหน่อยค่ะที่ไหนคะตรวจตรงไหนเอ่ยตรวจตรงนี้เลยใช่พยาบาลพยาบาลช่วยหน่อยค่ะเร็วๆค่ะเลือดไหลแล้วค่ะอันนี้คืออะไรคะอะไรคะนี่คืออะไรคะเจ็บเองแอลกอฮอล์ใช่ไหมแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเลยค่ะจะเปิดช่วยหน่อยจะเปิดช่วยหน่อยเอาเร็วๆเอ็นดี้เลือดไหลแล้วค่ะอันนี้ต้องทาแอลกอฮอล์เพื่ออะไรคะเชื้อโรคแล้วเวลาเราฆ่าเชื้อโรคแล้วเราใส่อะไรคะใส่ยาอะไรคะยาคนไหนยาสีแดงแล้วใส่ยาสีแดงปุ๊บหายเลยหายเลยนะคะ